องโกเจอไวรัสตัวใหม่นี้มีอาการป่วยเบื้องต้นคือเป็นเหมือนโรคไข้เลือดออกแล้วก็ไปตรวจหาเชื้ออีโบลาแล้วทีนี้หลังจากไปตรวจอีโบลาผลมันออกมาเป็นลบคุณหมอก็เลยกังวลทันทีว่าแล้วถ้าไม่ใช่อีโบลามันจะเป็นอะไรไปได้มันมีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ของเชื้อโรคใหม่ชนิดนี้หรือไม่อุ้ยนี่ละค่ะมันจะน่ากลัวแพร่เร็วเท่าโควิด-19 แรงเท่าอีโบลาหมอเตือนเอาไว้ก่อนองค์การอนามัยโลกพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเจ้าเชื้อโรค X เนี่ยยังเป็นข้อสมมุติฐานอยู่แต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็กลัวว่าเชื้อตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่านำเป็นภัยคุกคามไปทั่วโลกหรือเปล่าอนาคตเราก็เคยเจอโควิดมาแล้วแบบเนี้ยDisease X เนี่ยจะกลายเป็นแบบโควิดได้หรือเปล่าโอ้โหมีเรื่องอีกแล้วเนี่ยค่ะมาใหม่อีกแล้วครับอ่ะคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นเกิดเอาดีแล้วประเด็นอื่นมันก็จะไปเรื่องอื่นเป็นไงพี่นายแพทย์นางแพทย์ไปไม่ทันไปไม่ถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยตามไม่ทันหรอกยังไงก็ไม่ทันรับรองรองรับได้เลยเกิน 100% อีกต่างหากเกิน 100% เอาไม่อยู่หรอกยังไงก็เอาไม่อยู่เมื่อมาถึงตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ครับหลังๆเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ลุงก็นั่งฟังอาจารย์สมภพฟังในเรื่องของอะไรพระศรีอานเรื่องของพระศรีอริยมิตรัยนะครับก็ฟังมาฟังไปฟังไปเออเขาถามมันมีอะไรล่ะมีอะไรมีสมบัตินะสมบัติของพระศรีอานนะหรือของพระศรีอริยมิตรัยมันจะบอกเป็นในๆว่าจะมีสมบัติเฉพาะส่วนตัวของเขานะครับมีหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งพวกแก้วสารพัดนึกอ่ะมี มีช้างแก้วมีม้าแก้วมีนางแก้วมีจักรแก้วมีตั้งเท่าไหร่ก็เอาอย่างหรือจะสองอย่างสมบัติของอะไรนะสัญลักษณ์สมบัติของพระศรีอริยเมตไตรประมาณนั้นนะครับหรือเป็นผู้ที่มีสุดท้ายคือแก้วสารพัดนึกนึกอะไรผ่านแก้วจับแก้วมาลูกนึกไปตามนึกแก้วสารพัดนึกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่น จะไปรูปแบบนั้นนะพี่นะฝากเอาไว้ฟังกันเล่นๆพวกนี้นะครับโดยเนื้อแท้เนื้อธรรมจริงๆแล้วก็เมื่อกึ่งพุทธกาลกึ่งอย่าลืมนะฮะโดยศักยภาพของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันได้ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกหลังจากวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานความจำจะเป็นยังไงจริงๆแล้วต้องเริ่มจากตั้งแต่วันที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกาในวาระนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นนะวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีในการที่เผยแผ่เผื่อแผ่
สิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้ด้วยตัวของพระองค์เองต้องนับหนึ่งตั้งแต่วันที่รู้ทุกสรรพสิ่งและบอกชาวโลกเรื่องแต่วันที่ตรัสรู้นะครับต้องนับหนึ่งแต่วันนั้นพ.ศ.1ตั้งแต่ตรงนั้นนะครับมาถึงวันนี้ลองลบกันเล่นๆสิ2564นะเราเอา45ไปลบครับเอา45ไปลบเหลือเท่าไหร่ล่ะลุงก็ลบเลขไม่เป็นนะใครกดเร็วใครกดเร็วลองกดดูสิลบเลขมันเป็นกดเร็วแล้วก็มาบอกหน่อยกดเร็วแล้วมาบอกหน่อยบอกว่าไงล่ะไม่รู้กดไงมันจะไปอ่ะ2 5 6 4ลบ4 5โป๊ะโป๊ะเท่ากับ19ปีเห็นไหม2519แปลว่าจากกึ่งพุทธกาลนะฮะมันล้ำมาแล้ว19ปีแล้วนะ19ปีแล้วนะใน19ปีนี่นะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆนานที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกวันนี้ครับออกมาในรูปแบบที่นะมนุษย์โลกปีนี้หนักเลยครับปีที่ผ่านมาทั่วทีปี20เนี่ยปี63เนี่ยหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆแม้แต่ไวรัสโคโรนามันก็เริ่มมาตั้งแต่ใช่ไหมปีก่อน1ปีเต็มๆแล้วครับกับไวรัสโคโรนาถามว่าหน้าวันนี้ยังเป็นหมู่เป็นจ่าอยู่นะยังหาได้ไม่ได้จะเอายังไงยังตัวใหม่ๆอีกแล้วเนี่ยโอ้คนไหนที่ลงทุนวัคซีนเนี่ยซวยเลยไงรู้ซวยเลยจริงๆจริงๆยังไม่ได้ใช้เลยพันใหม่มาแล้วจ้ะแปลว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเก่งๆเนี่ยตามเนี่ยเป็นตัวตามนะเป็นตัวตามก็บอกแล้วลุงเนี่ยพูดจังๆดีวันดีคืนดีมันก็โผล่ให้เห็นวันดีคืนดีมันก็หายตัวไปก็มันหายตัวได้นะครึ่งรูปครึ่งนามนะครับเห็นไหมก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปจับตัวสิครับเชิญมีปัญญาเป็นพลังงานเห็นนี่คือพลังงานให้รู้ไว้นะครับงั้นสิ่งเหล่านี้บุคคลที่จะรู้เห็นได้นะครับจะเห็นตัวตนของสิ่งเหล่านี้ได้ผมบอกให้เลยนะครับว่าต้องเข้าถึงพระธรรมระดับอย่างต่ำนะครับก็ต้องพระอนาคามีนะครับจึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้พระอนาคามีจะล้อเล่นกับสิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามเห็นเป็นสีเห็นเป็นแสงเห็นอะไรต่างสารพัดปฏิบัติตนเข้าถึงระดับนั้นจึงจะรู้นะครับว่าไอ้เจ้าไวรัสมันเป็นรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงต้องผ่านสมาธินะครับจึงจะย้ำทีหนึ่งต้องระดับพระอนาคามีจึงจะเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้พระอนาคามีเห็นทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับลุงพูดเสมอว่ายืนคนละฝั่งคลองแค่เห็นถ้าบอกว่าไวรัสโคโรนาเสมือนเป็นควายหนึ่งตัวก็แล้วกันดูฝั่งคลองฝั่งนู้นก็ได้แค่เห็นทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะมีศักยภาพเหนือกว่าพระอนาคามีจึงจะกระโดดข้ามคลองไปจัดการควายตัวนั้นได้ผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับใช่ไหมฮะก็ต้องสมมติว่าไวรัสโคโรนาคือควายหนึ่งตัวถึงจะได้เห็นจะได้มองเห็นได้ใช่ไหมครับจะเป็นตัวอย่างนั้นแหละโอเคนะผมกำลังจะบอกถึงอะไรครับบอกว่าต่อไปนี้เมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับ
วิทยาศาสตร์ตามไม่ทันแล้วเอาไม่อยู่ง่ายๆคือเอาไม่อยู่งั้นมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเห็นไหมต้องกลับมาถึงตรงนี้แล้วนะสัตว์โลกทุกตัวรวมทั้งมนุษย์ด้วยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเล่นแบบนักรบที่มีแต่มือกำปั้นกับหัวใจใช้มือเปล่า นักรบใช้มือเปล่าเขาเล่นกับตัวที่มองไม่เห็นต้องใช้มือเปล่าครับแต่ถ้าหามาด้วยปุ่งมือเปล่าเนี่ยมือเปล่าไม่ได้แล้วครับ มันมาหนึ่งต้องเกทับเป็นสองแล้วนั่นใช่ไหมวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นน่ะหนึ่งต่อหนึ่งมันก็เสมอกันน่ะใช่ไหมล่ะมันต้องพัฒนาให้เหนือกว่ามันถึงรับเบรกได้ฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นการค้นคว้าวิจัยทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็ทำไปเรื่อยมาถึงที่สุดแล้วนะวันนี้เป็นไงตอนนี้กำลังอวดศักดากันประเทศมหาอำนาจผลิตอะไรนะอาวุธยุทโธปกรณ์ขายกันโอ้โหรับรองว่าสั่งจองไม่หวัดไหวกันแต่ละประเทศสั่งจองกันเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวเองที่ไหนได้มันจะได้ป้องกันอยู่เลยนะครับไวรัสโคโรนาเตะตัดขาหมดจะเอาอะไรมาซื้อทีนี้ครับเอาอะไรมาซื้อมาขายเงินทองเห็นไหมครับผมพูดอย่างนี้พอที่จะตามทันไหมครับตีความว่าไหนดีโอเคนะก็ลองเข้าสู่ในกระบวนการของหลักการคิดวิธีคิดในรูปแบบของธรรมดาหรือธรรมชาติลองดูครับจึงจะ get into จึงจะเข้าใจ